و, อ๋อโั้โหทุกคนโอเคมาแล้วก็ไปอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดามา่ามากับซินาธาครีโอนะครับคือจะพูดว่าไงเีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนลับซินาธามาตั้งแต่ยุคแรกๆกันเนาะคือเรื่องนี้มัน่มันก็ค่อนข้างช็อกนะครับคือเรื่อง วันนี้ผมจะไม่มาพูดความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นนะผมจะมาเล่าสรุปให้ฟังอย่างเดียวนะครับก็คือประมาณว่า,าครีโอนะครับคนนี้อธิบายก่อนคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นแฟนเก่าซซนธา,าสมัยที่ซซนธา,าอย่างเล่นให้เล่นในโอวัตลีกซึ่งถามว่าผมรู้จักไหมรู้จักครับถ้าเกิดตามซินธา,ามาน,นานมากๆตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจะรู้จักคนนี้แน่นอนเพราะว่า โพสเฟซบุ๊กบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่โพสเฟซโพสทวิตเตอร์ Twitter, บ่อยมากคือถ่ายรูปคู่กันบ่อยมากแล้วผมก็สงสัยว่าไปเลิกกันอีท่าไหนวะเพราะว่าทุกวันนี้ซินาธามีแฟนอีกคนหนึ่งแล้วนะซึ่งผมก็ตอนที่ผมรู้ว่าซินาธาเปลี่ยนแฟนผมก็งงมากเลิกกันตอนไหนวะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ก็อยากรู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรนะครับจนมาถึงวันนี้แหละมันผ่านมาปีสองปีละได้คําตอบก็วันนี้แหละ โอเคก็ผมก็ได้เริ่มอ่านเนื้อหาทั้งหมดเป็นด็อกิวเมนท์ทั้งหมดเก้าหน้านะครับโดยที่ตัวคีโอเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาระหว่างเธอกับซินาธานั่นเองนะครับโดยจะมาสรุปให้ฟังประมาณนี้เนาะคือสิ่งที่เราต้องรู้ในเนื้อหาเนี่ยผมได้สรุปไว้หมดและ้นะครับคือเรื่องแรกที่เราต้องรู้กันเลยก็คือ เธอเนี่ยออกมาปฏิเสธนะครับว่าเธอไม่เคยขู่ฆ่าตัวเองไม่เคยเลยนะไม่เคยพูดว่าเธอจะฆ่าตัวตายถ้าเกิดว่าเราสองคนอนะ่ะเลิกกันเธอไม่เคยพูดกับซินาธาสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าประโยคเนี่ยเป็นประโยช์ที่ซินาธาเนี่ยไปบอกให้ใครต่อหลายคนฟังนะครับว่าสาเหตุที่ซินาธาเลิกกับคลีโอเนี่ย ก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเธอขู่ฆ่าตัวเองเวลาที่จะเลิกกันนะครับแต่จริงๆแล้วสาเหตุสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยเพราะว่าศีลธา,าเนี่ยเธอเธอถูกศีลธารมเมินนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไย,ยดีเลยนะครับคือไม่ให้ความสําคัญนะไม่ไม่ให้ความสําคัญกับเธอเลยซึ่งเธอก็เลยไปไปขอร้องว่าอย่าเมินกันได้ไหมอะไรเงี้ยแบบอยา่าอย่าเมินกันได้ไหม แต่ดันโดนสินธา,าหัวลรากลับมานะครับนั่นก็เลยทําให้แบบหลังจากนั้นนะหลังจากที่เธอไปขอให้ให้โดนเลิกเมินเนะี่ยก็คือทะเลาะก,กันอยู่หลายเดือนก็คือยังไม่เลิกกันนะครับหลังจากนั้นก็คือยังไม่เลิกกันแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้เลิกกันนะครับเธอบอกอีกว่าประมาณว่าสินธ่าเนี่ยได้ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกทนทุกข์แล้วก็แบบติดอยู่ในพวง แล้วก็สภาวะจิตใจแย่ๆของคลีโอนะครับาะประมาณว่าเธอเป็นบ้าเธอแบบป,ป่วยทางจิตอะไรประมาณเนี้ยทำให้แบบว่าซินาธาต้องตัดสินใจทิ้งเธอเลิกกับเธออะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ออกมาปฏิเสธว่าเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะจริงๆแล้วเธออ่ะเธอเป็นฝ่ายที่โทรไปบอกเลิกซินาธาด้วยตัวของเธอเองนะครับโดยที่มีเพื่อนร่วมห้องกับเธอเนี่ยในวันนั้นนะ่ะนั่งจับมือของเธออยู่โดยที่เปิดลําโพงโทรไปบอกเปิดเปิดลำโพงมือถืออ่ะโทรไปบอกเลิกซินาธา ก็คือมีพยานในวันนั้นอะประมาณนั้นอ่าเรื่องที่2ก็คือเธอออกมาบอกประมาณว่าเธอไม่ได้บ้านะครับเธอไม่ได้หลอนเธออยากจะบอกทุกคนว่าเธอแค่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะสิ่งที่สินาธาทำทั้งหมดหลังจากที่เลิกกันอะคือสินาธาไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าเธออะเป็นบ้าเธอหลอนอะไรประมาณนี้นครับซึ่งหลังจากเลิกกันไปแล้วอะก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่เพราะเธอรู้สึกว่า คือด้วยความที่คนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับเขาจะกลัวว่าตัวเองจะอยู่ตัวคนเดียวจะไม่มีใครรักเขาแล้วจะไม่มีใครสนใจเขาแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทําไมเธอยังคุยกับสินาธรราอยู่แม้ว่าจะเลิกกันแล้วนะครับเรื่องมันก็มีประมาณนี้นะสำหรับต้นเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นหลักนะครับเรื่องที่สินาธรราทาลายร่างกายเธอในด้านเซ็กชวลนะครับในด้านเซ็กชวลหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาหลักแล้วนะที่ทําให้สินาธา ทำให้ตอนนี้ทุกคนต้องสนใจเรื่องนี้นะครับก็คือหนึ่งในครั้งแรกที่เธอมีมีเซ็กกับสินธท่โอ,อ้ลืมบอกว่าวิดีโอนี้จะมีคําที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะไม่ดุรแรงมากเนาะเอาเป็นสรุปนะครับเธอมีเซ็กกับครั้งแรกเนี่ยกับสินธท่าเนี่ยคือเธอไม่เต็มใจแล้วก็ไม่ยินยอมไม่ยินยอมเลยนะครับเธอบอกกับสินธท่าประมาณว่าเธอไม่ได้คุมกําเนิดนะเธอไม่พร้อมจะมีเซ็กอะไรเงี้ยประมาณนั้น เธอไม่อยากมีเซ็กอะประมาณนะั้นเธอแบบปฏิเสธเต็มตัวเลยแต่ว่าเธอแต่ว่าสินธาเนี่ยไม่ไม่ฟังนะครับซึ่งเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันก็ไม่ต่างจากการหมขืนถูกไหมครับเพราะมันเป็นการขืนใจแต่ว่าเธอบอกว่าเธอในตอนนั้นเนี่ยกับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เมินสิ่งนี้ไปเพราะว่าเธอเธอตอนนั้นเธอเป็นแฟนคลับโอวัตลีกอะเธอรู้สึกโห oh, ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์โอ้ลิกสนใจในตัวเธอแบบอยากอยากมีความสัมพันธ์กับเธออนะไรเงี้ยเธอก็เลยปล่อยผ่านมันไปเพราะาเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยอมยอมได้อะประมาณนั้นนะครับโอเคไปข้อที่สองเนาะเธอเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หนักมากไอ้เรื่องแรกอะ่ะยังไม่หนักเท่าเรื่องที่สองไอ้เรื่องแรกเนี่ยว่าหนักแหละเรื่องที่สองคือเธอบอกว่าการมีเซกัสเน,นั่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากๆเลยเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่าเิน,นั่าเนี่ย เป็นคือปฏิเสธที่จะไม่ใช้ถุงยางก็คือซินาธาไม่ไม่เคยใช้ถุงยางในการมีเซ็กกับคลีโอเลยทําให้คลีโอเนี่ยต้องใช้ห่วงยางอนามัยซึ่งมันเป็นอุปกรณ์คุมคุมกำเนิดของผู้หญิงนะครับโดยไออุปกรณ์นี้แหละทําให้คลีโอแบบประมาณว่าตอนมีเซ็กเนี่ยมันเจ็บมากๆครนะซึ่งเธอก็บอกกับซินาธาตร,ตรงๆว่าเธอเจ็บเธอ เธอแบบเธอไม่รู้สึกโอเคเลยกับการมีเทกประมาณว่ามัน,ม,นมันเจ็บปวดมากๆซึ่งเธอก็บอกตรงๆแต่สินะท่าก็คือไม่ฟังไม่สนผมจะทำอ่ะก็คือครูจะทำอ่ะประมาณนั้นนะคือเขาไม่แคร์ความรู้สึกไม่แคร์ครีโอเลยอะ่ะแบบว่าเธอจะเจ็บจะปวดยังไงก็ก็ไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือเรื่องที่ร้ายแรงมากที่ทําให้แบบตอนนี้ทุกคนมองสินะท่าแบบแย่มากๆนะครับคือตอนที่ผมอ่านที่ผมรู้สึกแย่มากในเรื่องเนะี้ย เพราะว่าผมเป็นแฟนขับเทนน่าคือม,มันรู้สึกแย่มากเลยนะครับมันโหดร้ายมากอมข้อที่สามเนะาะเธอบอกว่าเธอไม่สามารถปฏิเสธการมีเซ็กกับสินธท่าได้คือ,คอไม่ใช่ว่าเธอไม่ปฏิเสธนะแต่การปฏิเสธไม่ใช่ทางเลือกหรือทางออกสําหรับเธอเลยเพราะอะไรเพราะสินธทาไม่เคยฟังเธอเลยครับไม่เคยฟังเธอเลยเธอบอกว่าสินธาพยายามทุกอย่างทุกทางแม,ม้ว่าจะเป็นการบอกว่า ที่ไม่ยอมมีเซ็กกับเราเพราะว่าแบบเรามันน่ารังเกียจใช่ไหมล่ะเรามันไม่หล่อใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบทําทุกทิทางทําทุกอย่างก็คือใช้มานเสน่ห์หรือทําทุกอย่างเพื่อทํำยังไงก็ได้ให้ให้คลนะีโอเนี่ยยอมยอมมีเซ็กกับเขาคือต่อให้เธอย้ําแล้วย้ําอีกว่าแบบไม่อยากไม่ไม่อะมันก็คือไม่อะเออเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับ ซึ่งเธอก็บอกว่าคือการปฏิเสธของเธอในในตอนนั้นนะมันสําหรับเธอแล้วมันไม่คุ้มค่าเลยถ้าเทียบกับต้องทะเลาะก,กับกับสินาธาเธอก็เลยต้องยอมยอมเข้าไปแต่เป็นการยอมโดยที่เธอไม่ยินยอมงงไหมยอมมีเซ็ก์แต่ไม่ได้ยินยอมที่จะมีเซ็ก์ประมาณนั้นนะครับแล้วคนก็เลยตั้งกับเคยก็เลยเหมือนดักคอคนถามว่าทำไมทาไมถึงไม่เลิกกับสินาธาละ่ะถ้าถ้ามันเป็นงันคือเธอบอกว่า ตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะบอกเลอกสินาธาเพราะอะไรเพราะเพราะสินาธาเป็นผู้ชายที่ประมาณว่าคอยเซอร์ไพรส์เธอคอยทําให้เธอรู้สึกดีทําให้เธอแบบรู้สึกแบบเป็นคนสําคัญอะแบบรู้สึกเขาเขาใช้คําว่าเลิฟเลิฟเลิฟบอมบ์อะครับเลิฟบอมบ์คือผมไปเสิร์ชใน Google ก็ประมาณว่าแบบทําให้รู้สึกแบบละลายหรือประมาณว่าเทคแคร์ care, แบบจนรู้สึกเหมือนเป็นคนสําคัญมากๆอะไรเงี้ยเออ จนทาให้เธอประมาณว่าทําเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเธอสิ่งที่สินะธาทํากับเธอมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเธอรู้สึกดีในกับสิ่งที่เขาทํากับเธอไม่ใช่เรื่องเซ็กนะก็คือยกเว้นเรื่องเซ็กอะเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่แบบมหันตภัยร้ายของของ,ของความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สินธาทํากับเธอเทคแคร์ care, ดูแลอะไรเงี้ยทาให้เธอรู้สึกดีอะ เป็นสิ่งที่ทาให้เธอไม่กล้าบอกเรืองสินธาเพราะเพราะเธอไม่เขาเรียกอะไรนะอธิบายง่ายก็คือเธออยากให้คนใครสักคนดูแลเธอแบบนี้ให้ความสําคัญเธอแบบนี้รักเธอแบบนี้เธอก็เลยไม่อยากเสียเขาไปเธอก็เลยยอมประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเธอก็ประมาณว่าโชว์เนื้อหาโชว์ประมาณว่ามีเธอมีหลักฐานนะที่เธอปฏิเสธสินธา,าโดยเธออัดวิดีโอไว้เลยแต่ว่า เธอไม่ได้เอาว,อวิดีโอนั้นมาแชร์นะครับเธอได้เอาคลิปเสียงก็คือตัดเสียงาจากวิดีโอนั้นนะมาประมาณ15วินาทีนะครับว่า,เ,าเธอได้ปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกเรื่องการมเซ็กนะครับเธอบอกอีกว่า,าวิดีโอนี้วิดีโอเต็มของอันเนี้ยคือมันอัดมันน่าจะเป็นวิดีโอเซ็กเทปแหละถ้าให้ผมเข้าใจนะ ซึ่งหลังจากจบวิดีโอนั้นไปแล้วอะ่ะเ,เขาสองคนอะ่ะก็ยังมีเซ็กต่อซึ่งเป็นความไม่เต็มใจของฝ่ายหญิงมากๆก็คือประมาณเขาก็อธิบายประมาณว่าแบบสำหรับเขาบอกว่าอยากถ้าเกิดใครไม่อยากฟังอะ่ะก็อย่าไปฟังนะครับถ้าเกิดรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเธอก็เหมือนแบบพิมพ์เป็นตัวหนังสือมาให้ประมาณว่าเป็นบทสนทนาว่าแบบเธอบอกว่าเธอเหนื่อยแล้วแบบไม่เอาแล้วไม่ไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยแบบมัน มันไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยแต่สินธ่า,าก็คือแบบขยันขยอนะสุดๆดก็คือขืนใจเธอสุดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เธอคิดว่าเธอน่าจะต่อต้านสินธท่า,ามากกว่าน,นี้นะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายเนาะ,ะเธอคิดว่าในตอนนั้นนะเธอน่าจะต่อต้านสินธท่า,ามากกว่าน,นี้นะครับแต่เพราะว่าเหตุผลที่เธอไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ใช้กําลังสู้กับสินธทา,าเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอในตอนนั้นรัก รักในตัวของซินาตาแล้วก็ไม่อยากเสียซินาตาไปนะครับก็เลยเหมือนยอมยอมให้ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ต่อต้านอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เธอก็เล่าหลังจากนั้นเธอก็เล่าประมาณว่าซินาตุแบบเป็นเหมือนอตัวแม่ประมาณว่าอารมณ์แบบสมมุติว่าถ้าเกิดโดยปกติแล้วความสัมพันธ์ มันจะมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าประมาณยังเขาเรียกอะไรนะสมมุติว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งผิดแต่เขาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายผิดเขาจะยอมเขาจะทํายังไงก็ได้ให้อีกฝั่งขอโทษเขาให้ได้แม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดนั่นคือสิ่งที่ศินธาทากับเคลิโอนะครับไม่ว่าศินธาจะผิดยังไงเขาจะไม่ยอมรับผิดเขาจะเป็นฝ่ายทํายังไงก็ได้ให้อีกให้ฝ่ายหญิงอ่ะต้องขอโทษเขาให้ได้ก็คือทําให้ตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายที่ถูกก็คือไม่ยอมไม่ยอมเป็นฝ่ายผิด อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบทาให้ฝ่ายหญิงดูแย่มากๆอะไรเงี้ยในสายตาเพื่อนของซินาธาก็คือไปบอกเล่าว่าผู้หญิงไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้เป็นบ้าเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยครับเออรวมถึงไปบอกเล่าให้แฟนคนปัจจุบันของซินาธาฟังด้วยว่าเ,เนี่ยเนี่ยคนที่เนี่ยประมาณว่าแฟนเก่าของซินาธา นิสัยไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยไปปั่นหัวแฟนใหม่ทาให้สินธท่าไอ้ทาให้แฟนใหม่สินธาเหมือนประมาณว่าแบบออมองมองคลีโอไม่ดีไปด้วยซึ่งจริง,รงๆแล้วคลีโออะเจตนาที่จะมาเข้ามาคุยกับแฟนใหม่สินธทาเขาบอกว่าเธอต้องการเธอเป็นห่วงแฟนใหม่สินธทาเพราะเธอไม่รู้ว่าแฟนใหม่สินธทาเจอแบบเธอไหมแล้วเธอกลัวว่าไอผู้หญิงคาเนี่ย อ่ะก็คือแฟนใหม่ของซินธานชื่อชื่อเอ็มม่านะครับรู้ได้ไงก็คือผมเป็นแฟนคลับซินธานผมก็ต้องรู้ว่านาะงเออคือก็ก็คือเธอกลัวว่าเอ็มม่าเนี่ยจะจะเจ,เจอเหมือนกับที่เธอเจอนะครับแต่ว่าเหมือนซินธานก็คือพยายามใส่หลายป้ายสีเธอให้ดูแย่เพื่อกีดกันไม่ให้สองคนเนี่ยคุยกันนะครับประมาณนี้ซึ่งเนื้อหามันก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แหละ ถ้าเกิดอยากอ่านเพิ่มจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมสรุปมาให้ประมาณนี้ว่าอะไรที่มันร้ายแรงนะครับแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดอยากอ่านาอ่านกันเองนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะตอนนี้ก็ทางวอลล์เลเลนฝั่ง nA นะครับก็ออกมาประมาณว่าออตอนนี้เราได้สถานการณ์ของซินาธานเนี่ยตอนนี้อยู่ในในการสืบสวนสอบสวนสวน,สวน,นะครับ ด้วยกฎของการแข่งขันเนี่ยในการในระหว่างที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้ซินาธาเนี่ยลงแข่งในสัปดาห์นี้นะครับจนกว่าการสืบสวนสอบสวนจะเสร็จนะครับก็คือถ้าการสืบสวนสอบสวนยังไม่เสร็จก็คือจะจะ,จะลงแข่งในรายการม a สเตอร์ของ v a l o ลเอนเอไม่ได้นะครับแล้วก็โอวัตลีก็มีเหมือนประมาณว่าคนที่ไม่สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ได้เรียกร้องให้โอวัตลิกเนี่ยถอนยศ MVP ของซินาธาออกแล้วก็รีฟันหรือขอคืนสกินแบบคืนสกินเอเลียนอะสกิน MVP ของซินาธาออกไปจากเกมนะครับโดยโอวัตลิกก็ประมาณว่าคือถ้าใครอยากขอรีฟันก็มาขอรีฟันได้เลยนะครับเฉพาะคนที่ขอรีฟันนะถ้าเกิดใครไม่มาขอรีฟันก็ ก็ไม่เป็นไรก็เก็บสกิตนั้นไว้อะไรประมาณเนี้ยก็คือเขาก็ประมาณว่าเอ้ยเราไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยนะครับส่วนเซนติ n e l สังกัดที่ซินาธาอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณว่าตอนนี้เราอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเช่นกันก็นกคล้ายๆกับทาง v a l ล r ่ลนะของไ i o t นั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเหตุการณ์ในอนาคตว่ายังไงนะครับทาง JBL ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางซินาธาก็ออกมาประมาณว่า ตอนนี้เราผิดหวังเป็นยอ,อย่างมากอะไรเงี้ยก็คือ,อประมาณว่าขอตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสินาธาออกทันทีณตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องการทําลายร่างกายแล้วก็ข่มขืนอะไรพวกเนี้ยเราไม่สนับสนุนมา,มากๆเลยนะครับหลังจากนั้นสินาธาก็ออกมาตอบโต้นะครับก็คือผ่านไปหลายชั่วโมงมากๆประมาณ ยี่สี่ชั่วโมงรับใช่เพราะว่าตอนที่คลีโอออกมาโพสต์ก็คือสี่ทุ่มห้าสิบห้าบ้านเรานะครับซินะทาออกมาโพสต,ตอนเอ้ยสิบสองชั่วโมงนี่แค่สิบสองชั่วโมงตอนสิบโมงสิบห้าของอีกวันหนึ่งนะครับก็ในนั้นก็เนื้อหาก็คือสั้นมากๆนะครับเนื้อสั้นมากๆคือเข้าไปอ่านคือแทบไม่มีเนื้อหาเลยคือซินทาออกมาปร,ป,รประมาณว่าคือก็ก็อย่างที่คีโอได้ ได้พูดในนั้นนะครับอ,อประมาณว่าแบบเราประมาณว่าการที่เรากลับมาคบหากันเนี่ยประมาณว่ามันมันแตกต่างจากที่จากที่จากที่ผมทำอะอแล้วก็ก็คือสิ่งที่ผมเห็นด้วย แล้วเธอเห็นด้วยในในเรื่องนี้ก็คือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อันเฮลตี้ก็คือมันไม่ดีต่อทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เขาต้องการขอโทษเขาขอโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปขอโทษตรงๆนะคือพิมพ์ขอโทษตรงเนี้ยแต่ไม่เคยไปขอโทษจริงๆฝ่ายหญิงเป็นบอกเป็นฝ่ายบอกนะครับแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเออกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกมายอมรับนะว่า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 ซินะท่าซินะาไม่ได้ออกมายอมรับนะว่าตัวเองทําลายร่างกายเธอก็คือไม่ได้ไม่ได้ขืนใจไม่ได้อะไรพวกเนี้ยแต่แค่เหมือนประมาณว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์แย่ๆประมาณนั้นนะตอนนี้ก็คือเหมือนซินะท่า ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนอยู่ก็คืออ่า <c oughs> เขาเรียกอะไรน,นะคือฝ่ายทินาธาเองก็มีคลิปเสียงแล้วก็มีวิดีโอเต็มนะครับน่าจะนะน่าจะนะ,ะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้แล้วแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ข่าวก็ฮอตมากเพราะว่าตัวของเซนติเนลคือทินาธาไม่สามารถลงแข่งได้ใช่ไหมครับซึ่งในตอนนี้ เซน t ิ n e l ก็ได้ประกาศออกมาเมื่อเมื่อก่อนที่ผมจะอจคลิปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพียงชั่วโมงหนึ่งนะครับว่าเขาได้เทนส์หรือผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของคาวนายนีย่มาเข้าร่วมเซน t ิ n e l ในการแข่งใน Master s t a เตจหนึ่งในรอบนี้นะครับเพราะซินาทาไม่สามารถลงแข่งได้เซนติเนลต้องหาผู้เล่นสำรองมานะครับซึ่งซึ่งไรออดอนุญาตนะครับอนุญาตสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เท n s ได้เปลี่ยนหัวทวิตเตอแล้วเป็น sentence แวปว่า Sentinel Sentinel tense แล้วก็ Professional Valorant Player for Sentinel นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะอัปเดตทั้งหมดนะครับสรุปก็ประมาณนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยนะครับเพราะผมพูดยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่จะพยายามฝึกเยอะๆนะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคน ศึกษาเรื่องนี้กันอย่างระวังระวังนะครับผมก็ไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เท่าไหร่ค่อนข้างรู้สึกแย่เลยเพราะว่าวันแรกที่ผมอ่านคือผมอ่านได้แค่ครึ่งหนึ่งคือไม่ไหวเลยนะครับก่อนทําคลิปนี่ต้องมาอ่านใหม่อีกรอบหนึง่งเพื่อให้มั่นใจว่ามันมันเป็นข่าวอืมไม่ใช่ความรู้สึกนะโอเคในเจอกันสําหรับดราม่าหรือก็เรื่องราวในในเรื่องราวหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไร ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะสำหรับคนที่ขี้เกียจตามหาอ่านนะครับบายบายเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืม subscribe ด้วยขอบคุณครับ